ก้อยก่อนครับข้ามไม่เคยอัดจนใช่วันนี้มาก่อนเลยไอ้บุญขอรับทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้วะฮะค่อยๆขอรับระวังก่อนทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้โอ้ทำไมเป็นอย่างนี้วะเป็นอย่างนี้เองเลยบุญมาเงียบหลวงพี่ๆท่านเป็นอย่างไรหรือมีต้องตื่นไปดอกป่ะเรือนนี่ออกจากเรือนพญาราชามาได้ท่านก็ให้แวะไปที่แผ่จีหลวงไปขอรับไอ้บุญไปมาเองลงมาที่เรือนเองได้แล้วมาไปขอรับแผ่จีหลวงแล้วอย่างไรเล่ากลิ่นสุราออกคลุท่านรับสุรามาแต่เย็นกับใครอ่ะผิดวิสัยท่านนักหนาเพียงผู้เดียวป่ะเรือนแต่ท่านไม่ได้เอ่ยปากไปไหนเพียงแต่บ่นว่าโกหนอเหตุใดถึงโง่เขลาเพียงนั้นเดี๋ยวข้าจะไปหาน้ำหาผ้ามาเช็ดหน้าท่านดีกว่าท่านได้จักสบายตัวขึ้นคุณหลวงเป็นอะไรอย่าเลื่อนเมาเจ้าค่ะแปลกทีเดียวไอ้บุญคุณก็บอกให้เองกลับไปเรือนได้แล้วไงไปได้แล้วครับเมาจริงๆด้วยคุณหลวงคะเช็ดหน้าเช็ดตาหน่อยนะคะไปเอาน้ำชามาให้นะเจ้าค่ะเพิ่งชงใส่บ้านให้นายอั้นมาสักครู่คุณหลวงคุณหลวงเป็นยังไงบ้างคะแม่เฟืองเป็นแม่เฟืองแน่เลยก็ฉันน่ะสิคะทำไมคุณหลวงถึงไปเมามาเฟืองไม่เคยเห็นคุณหลวงกินเหล้ามาก่อนเลยแม่เฟืองข้าผิดต่อเจ้าข้าผิดต่อเจ้าต่อใจข้าคุณหลวงคุณหลวงทำอะไรผิดคะเพิ่งไม่เข้าใจเจ้าค่ะแม่เฟืองอย่าหนีข้าไปข้างไหนนะให้ข้าด้วยข้าทำผิดต่อเจ้านักเจ้ารู้หรือไม่ทำอะไรคะแม่เฟืองสัญญากับข้านะว่าแม่เฟืองจ
ะไม่จากข้าไปไหนหลวงข้ารักแม่เฟืองรักยิ่งกว่าหญิงอื่นใดถ้าวันใดแม่เฟืองหนีหายจากข้าไปวันนั้นแผ่นดินนี้ก็จะไม่มีชื่อหลวงพิพิธราชเสนาเช่นกันไม่มีชื่อหลวงพิพิธไม่ค่ะคุณหลวงอย่าพูดอย่างนั้นคุณหลวงนอนพักก่อนดีกว่าค่ะแล้วตื่นมาค่อยคุยกันคุยกันตอนไม่เมาดีกว่าหลังเฟื่องผู้นี้แหละจะเป็นผู้ดูแลจูไทได้ดีที่สุดนายไม่ซักถามให้กระจ่างแจ้งหรือเจ้าคะว่านายเฟื่องผู้นี้มาแต่หนใดกันแน่ข้าไม่ต้องถามดอกหากลูกข้ามอบใจให้นางถึงเพียงนี้และแม่เฟื่องก็เป็นหญิงที่งดงามทั้งรูปกายและน้ำใจนางจะเป็นผู้ใดมาจากไหนเนี่ยข้าไม่ใส่ใจดอกนี่เองเนี่ยไปช่วยแม่เฟื่องน่ะดูแลจูไทไปเจ้าค่ะพยายามใส่บาตรทุกวันเหรอค่ะพยายามใส่บาตรทุกวันค่ะทำบุญตักบาตรนะจิตใจจะได้ปลอดโปร่งสะอาดขึ้นจริงหรือหาไม่แม่เฟื่องค่ะวันนี้ลูกตื่นสายไปหน่อยมีเหตุอันใดหรือจึงได้ร่ำสุราเมาไม้เมื่อคืนก่อนลูกจะกระสาไปรบหน้าที่การงานเจ้านี่เกี่ยวข้องในการไปทัพไม่ใช่หรือแม้จะล้างราการศึกไปถึง2ปีแต่คราวนี้เราจะยกทัพไปต้านข้าศึกที่หัวเมืองฝ่ายเหนือเพื่อไม่ให้ทัพข้าศึกล่วงลงมาถึงกรุงธนบุรีได้ข้าจึงอาสาไปเพราะไม่ต้องการให้กรุงธนบุรีต้องเดือดร้อนยิ่งไปกว่านี้หากเจ้าอาสาไปรบจริงแม่จะกลับไปสามโคกจะไปจัดเตรียมเสบียงอาหารสำหรับเจ้าไปทัพจากไปวันใดแล้วข้ายังไม่รู้
วันนี้ข้าจะไปเข้าเฝ้าที่ตำหนักแพข้าจะกลับไปวันนี้แหละจัดข้าวของเสร็จจะกลับมาอีกครั้งแม่เฟื่องแม่เห็นจักต้องฝากเจ้าดูแลเรือนมังคุดจนกว่าจูไทยน่ะจะกลับจากทัพเฟื่องก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าจะดูแลดีแค่ไหนเมื่อเช้าแม่ไปใส่บาตรกับลูกสาวแม่มาแล้วคราวนี้ลูกชายแม่จะอาสาไปทัพไปกราบพระพร้อมกับแม่ค่ะแม่เฟื่องไปกราบพระด้วยกับแม่เถอะจ้ะแม่เฟื่องร้องไห้ทำไมหรือมีเหตุอันใดบอกแม่มาเถิดเฟื่องไม่ได้ยินคำว่าแม่มานานแล้วค่ะเฟื่องคิดถึงแม่เฟื่องขอบคุณคุณแม่นะคะที่เรียกเฟื่องว่าลูกให้คุณขอคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองลูกเฟื่องด้วยเถิดเจ้าค่ะลูกเฟื่องจะไปอยู่ที่ใดก็ขอให้มีแต่คนรักใคร่มีแต่คนเมตตาขอให้ลูกเฟื่องได้กลับมาหาแม่ด้วยเถิดจะนานแค่ไหนแม่ก็จะรอแม่ขอรับขวัญแม่เฟื่องด้วยแหวนวงนี้นะลูกนะจูไทสวมแหวนให้แม่เฟื่องหน่อยสิลูกเบื้องหน้าพระปฏิมาบัดนี้เจ้าเป็นลูกของแม่อีกผู้หนึ่งแล้วนะแม่เฟื่องคุณแม่ยายคุณแม่คุณแม่ส่งโรงพยาบาลไหมครับคุณขำโทรหาหมอพอดทีแล้วแล้วคุณแม่คะคุณแม่คุณแม่คะ